วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากับผมอีกครั้งนับนายคล้ายโต๊ะ GS กับ Glim Member Me นะครับอีกครั้งที่ไม่ใช่เกมเฮลเลอร์นะครับโอเคเอพิโซดที่1นะกลับมากับเอพิโซด1ครับแล้วเอพิโซด0มาขายให้ตรงนี้ว่า Loud Live Loud Teach ใช่ป่ะวะจำไม่ได้แปลว่าไม่ทันนะไม่ทันขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สลัม404นะครับในโอปารีสวันอาทิตย์17พฤษภาเอ้ย17สิงหาคมที่มันอะไรก็กันยา2084เวลา7โมงเช้า18นาทีนึงบอกรายละเอียดยิบเลยนะครับเขตอิสลาม404นะไอ้พวกนี้รู้สึกตัวดูหน้ามันดิข้างหลังลิฟฟังสิจอนนี่กำลังร้องไห้จอนนี่คือใครโอ้หน้าแม่งตายยังไม่เท่ากันเลยมันผีแล้วพวกนี้อีกในหนึ่งก็คล้ายๆซอมบี้นะครับเหมือนพวกหาของเก่าเลยขอเป็นทุเรียนเลยเนี่ยแบบไม้กายสิทธิ์เขาป๊อกไม่มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาที่มีเสียงเว้ยน้องชายมีชีวิตเปิดที่อ่ะของฉันครั้งแรกขโมยของฉันครั้งแรกขโมยไหมโอ้โหดำเนียมเลยอะแดกถ่านมาไงพวกมันก็จะปวดจะถูกแชร์ตอนนี้ความกูก็จะหายไปพวกมันที่ก็กินรู้สิคนใหม่อะเฟียร์ดับล็อตอะไรของแม่งได้ยินเสียงครับเปิดเลยเปิดเลยไม่ต้องอีนี่แล้วโอ้อะไรเนี่ยกินน้องสาวเนื้อแล้วเพื่อนล่ะมีคำว่าเพื่อนเลยเหรอตัวอะไรเนี่ยฉันไม่ได้มาสร้างปัญหาใช่ไหมเฮ้ยกด X นะครับถ้าบอกแบบเพสานะกด X I don't want to fight you ไม่ได้จะสู้เลยเธอต้องแล้วเอรินพวกนี้จะฆ่าเขาไอ้พวกนี้จะฆ่าเธอชอบท่าหลบของเกมนี้แบบแม่งเท่ดีเลยดูดิจะเฮ้ยชอบเฉียวหัวนี่เพื่อให้กูสู้วะสักทีแป๊บนึงนะครับไอ้กดผิดแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถสร้างคอมโบได้นะให้ดูท่าก่อนว่าท่าทำไงครับต่อยตบแล้วก็หมัดคู่นะนี่ก็เตะถีบคืออันนี้ยังไม่โผล่มาหรอกครับแต่พอดีว่าไอ้นี่แล้วนะครับคือมันเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยนะครับก็เลยต้องเล่นใหม่เนี่ยต้องเล่นใหม่นะครับเนี่ยอะไรเนี่ยยันแม่งใช้ตีนยันตาแม่งอยู่สูงสุดครับเขาคืออะไรริปเปอร์ทำไมสิ่งที่ทดลองที่ผิดพลาดของนีโอพาริสMonstrous, more like. ปีศาจยังเหมือนกันเลยมาถูกทอดทิ้งเหมือนเด็กที่อยู่ในเซนเลยเขาก็เคยเป็นคนเหมือนกับเราแหละแต่เขาอยู่ในแสงและความมืดฝั่งความมืดโอเคเราต้องทำถ้าความมีทำให้นะเพื่อไม่ให้คนนี้ไม่ถูกทอดทิ้งเอ้ยท่านใครอ่ะไปแหละต้องตามนะครับต้องตามแขนแม่งยาวชิบหายโอเคตอนนี้เธอต้องออกไปจากที่นี่ตามหาเฮชทอมมี่ฉันบอกเขาแล้วว่าเธอจะกลับไปที่เกมใครเหรอไปที่บาร์ที่ดีที่สุดของสลัม404ปีเดอร์แฟนทางที่ฉันให้เธอโอเคเขาก็จะให้ทางเรามาเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกเนี่ยเคยบอกพวกว่านี่ไม่ใช่เฟิร์สไทช์เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตะกี้จะลงข่าวของเอชนะ
ไม่ใช่ HIV หรืออะไรวะนี่เขาชื่อ AHA ที่แปลว่ายุคนะครับโอเคแล้วทีนี้แล้วก็ไปต่อแล้วเล่นมุกไปปีนออกไปทางนี้สินะนี่ลินนี่ผมรู้สึกแบบรู้สึกว่าเขาจะมีต้นแบบคล้ายกับเฟชใน Middle Age นะเอ็ดใครคือทอมมี่อะทอมมี่เป็นเพื่อนเก่าเธอเป็นเพื่อนเก่าเราเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นไม่ได้ฮันเตอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวเรานี่เริ่มไอ้นี่ได้ที่อยู่ที่ Leaking Break นะที่บาร์นั่นพลาดไม่ได้นะโอเคก็อย่างที่บอกนะกระตุกที่แย่หนาเนี่ยลงมาข้างล่างตอนนี้มีอะไรเนาะจำได้ว่าเหมือนจะเคยมีก็จำผิดเนี่ยครับโอเคก็วิ่งขึ้นไปนั่นบนเฮียอะไรซับก็ไม่ขึ้นก็นะครับซับของเกมนี้นี่ผมขอบอกว่ามันเชี่ยมากจริงๆนะก็ยังดีกว่าไม่มีซับนะซับทำออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคนี่ก็คือในออบารีสลับ404นะครับในออบารีอยู่ข้างบนครับอารีนี่นี่ก็จะมีต้นแบบมาจากเฟสในมิลเลอร์เอชนะครับซึ่งผมจำไม่ได้แล้วเฟสนั้นภารกิจมีอะไรบ้างแต่คล้ายๆกันนะเราจะกดดรอปอย่างนี้ง่ายให้กด O นะครับเอ้ยอะไรไม่มีพวกแม่งอยู่ทุกที่เลยวิ่งผ่านหน้ากูอีกโอเคครับนั่นก็เอเลี่ยนโอเคภาคนี้ก็จะคล้ายๆไอ้เกมนี้ก็จะเหมือนนี้เลยเอ๊ะอย่างนึงคือตรงที่ปีนได้ก็จะมีลูกศรนะขึ้นลูกศรขึ้นแบบนี้นะครับลูกศรแบบนี้จะขึ้นนะครับถึงจะปีนได้นะเรื่องการปีนอะไรก็ออกจะคล้ายๆอันชักเต็ดด้วยนะแต่คือมันก็ไม่ได้เหมือนอันชักเต็ดทีเดียวเพราะหลายๆเกมก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาเจออีกพวกตรงนี้เฮ้ยพ่อเป็นสไปเดอร์แมนเหรอทำไมเลือดกูเหลือแค่นั้นวะเลือดเหลือน้อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะสอนเรานะครับว่าตรงที่ขึ้นนะครับขึ้นตรงคอมโบครับอีกนี่เองน่าลำคาญไว้ตรงคอมโบที่ขึ้นสีเหลืองๆนะครับคือประมาณว่าเพิ่มเลือดได้ด้วยคอมโบนะครับถ้าขึ้นสีแดงก็คือว่ามันจะโจมตีแรงนะเฮ้ยเข้ามาก็ต้องระวังไอ้พวกกวนตีนด้วยเนี่ยพวกนี้ก็กวนตีนกันอยู่แล้วมานี่เข้ามาเลยถ้าเต๋อโคตรชอบเลยครับช่วงแรกก็ยังไม่มีท่าอะไรเนี่ยครับหลังๆท่าก็จะเยอะขึ้นนะก็จะหมดไปช่วงแรกท่าก็จะมีนิดเดียวนะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนท่วงท่าเอาเองได้นะครับแบบเพื่อความสวยงามศัตรูของเราส่วนใหญ่ในเกมก็จะเป็น The Reaper แล้วก็ทหารนะยังไม่ถึงอย่าเพิ่งสปอยเดี๋ยวนี่ครับก็การเดินในปุ่มเกมนี้ก็จะคือกด O เป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าปุ่ม O เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของ PC นะไม่เคยลองเล่นด้วย PC เลยส่วนนี้นะครับมันเป็นสถานที่ที่บอกว่ามันจะมีเหมือนกับของลับแต่ซ่อนอยู่นะครับตรงไหนวะนั่นเปล่าคล้ายๆกันนะก็จะมันก็จะแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นคนที่แบบเล่นจบแล้วอยากจะหาก็หาได้ครับหาได้อุ๊ยเอาอ่ะมานี่เข้ามาเฮ้ยจะไม่ได้แดกหรอกครับโอ้ยอะไรเนี่ยถ้าสวยเลยครับโอเคครับนะครับก็ของที่ว่างก็จะอยู่แถวๆนี้นะนี่ไงนะคือของที่ว่านั่นฉากจะเหมือนกันนั่นคือแซดนี่เองครับเราไปสอบนะครับก็ต้องใช้ด้วยครับคล้ายๆแกนแพททุยโอเคครับโอ้แล้วพ่อเป็นสไปเดอร์แมนแล้วดูปีนโอเคแล้วก็ไป
เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราทำอะไรเนี่ยไปเฮ้ยเหี้ยตัวออกไปเลยสัตว์โอเคครับนี่ก็จะมีการหยุดเป็นระยะนะครับเพื่อให้เราไปได้นะมันไม่หยุดเลยกูก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันจริงบินลงมาแล้วโอเคครับถึงแล้วนะครับตายเลยไม่ไรมันตายง่ายขนาดนี้เชียวเอามาเอามาหน้ากูหายไปเจออินบ็อกซ์เกียร์อะไรวะเด็กเร็วชื่อกระโทษคือพวกนี้นะครับจะลดความทรงจำหาความทรงจำหายไปอ้าวตายเลยคราวนึงนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะแบบว่าอาจจะเพ้อเจ้อแล้วก็แบบนี้ไปได้ก็คือจะลืมหน้าเพราะว่าลืมความทรงจำไปจะไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับต่อให้ไปส่องกระจกก็จะไม่รู้ว่านั่นคือหน้าตัวเองเนี่ยมันก็มาเจอกับเหมือนกับตัวที่แข็งแกร่งกว่าไอ้พวกคีปเปอร์ธรรมดาลิปเปอร์ธรรมดาเนี่ยครับก็จะเป็นอะไรที่บึกกว่านะครับแล้วก็ดูเหมือนนักกล้ามนะครับแล้วก็จะโหดด้วยนะครับเจอผิดคนแล้วเฮ้ยเจอตรงกลางมีวงกลมน่ะอลอนแมนชั่นนี่ครับก็กด X อุ้ยเหี้ยทำไมมันเอาไงวะนี่ไงครับอุ้ยเจ็ดก็การจะสู้กับไอ้นี่ได้เนี่ยก็คือต้องให้ตรงคอมโบเนี่ยครับมันเป็นสีแดงถึงจะโอ้โหเต็มหน้าอุ้ยเหี้ยเอาไงวะคอมโบต้องเป็นสีแดงนะถึงจะต่อยได้และนี่นะครับก็คือความสามารถพิเศษของมันก็จะดูพลังจากตัวอื่นมาครับเพื่อความแข็งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มันเขาก็จะอธิบายนะว่าไอ้เนี่ยชื่ออะไรวะสกินเนอร์นะชื่อสกินเนอร์น่าจะแข็งแกร่งขึ้นโดยพวกริปเปอร์พวกนี้เราก็ต้องจัดการสักเหล่าริปเปอร์อื้อจัดการเหล่าริปเปอร์อื้อวิอย่ามาจัดการเจ้านี่นะเพราะว่าตอนนี้มันแข็งแกร่งอยู่เฮ้ยอุ้ยเจ็ดเน้นท่าสวยไว้ก่อนครับไม่เข้าใจเลยอุ้ยต้องรีบหลบเลยครับอ๋อเอาไงวะนี่ครับคือถ้าจะพูดนี้ตายเนี่ยสกินเนอร์ก็จะพลังหมดไปนะอื้ออุ้ยเจ้าเข็ดไปเพนพ่อเพนไม่ยังไงอื้อโอเคครับตายแล้ว The Leapers are attacking citizens ทำร้ายผู้คน The Leapers ก็เป็นประชาชนโอเคกันเชื่อถ้าขยับไปเถอะทอมมี่กำลังรอเธออยู่นะที่ลิกกิ้งบาร์ลิกกิ้งเบรนลิกกิ้งบาร์ตลอดเลยลิกกิ้งบาร์มันดีโอเคครับก็เนี่ยเอชเขาก็จะเหมือนกับเป็นผู้บงการใหญ่นะชอบใส่หมวกเหมือนแอสซิมพีดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่นะครับจะบ่นเลยไม่รู้เราก็ยืนรอไปแล้วจะไปกระตุกด้วยว่ะเอาปิดแล้วเกียร์ก็ได้ยืนรอนะแล้วนั่นอะไรเนี่ยไปข้ามไปนะครับก็การปีนก็จะดีกว่าเกมอื่นๆหน่อยนึงนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะบางทีบางครั้งก็จะแปลกๆไปด้วยไอ้สมพูดนั่นผมไม่แน่ใจว่าใช่เอชหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สลัมนี่เข้ามาอยู่เริ่มเข้าสู่ใจกลางสลัมนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดคิดว่านะครับส่วนที่เริ่มดีขึ้นมาของสลัมซีซั่น 4นะTouch your sense โอเคครับเป็นอีกเกมทุยก็เนี่ยมีกินเบรนเอ็กซ์จะบอกว่าให้เราข้ามตัดผ่านตลาดนี้ไปเลยนะนี่เป็นตลาดโอเคแล้วก็จะมันจะเป็นทางลัดไปสู่ที่ลิงกิ้งเบรนนะแล้วก็ต้องเชื่อเอ็ดเดแบบนี้เนี่ยทั้งนั้นสามารถกระโดดเกาะได้นะแต่ผมไม่เกาะเอาบอกอยู่ไม่เกาะ
จะกระโดดลงมาเลยก็ได้นะความจริงแล้วนี่ก็จะเป็นฉากสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเฉยๆนะไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นต้องคุยไม่เคยกดคุยเลยว่ะโอเคก็ไปทีก็ต้องก็แบบนี่ไงตรงนี้มีของนะครับคืออะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วบางทีก็มีของให้เก็บก็ไปเก็บกันบ้างนะครับเนี่ยแบบมีอาชีพเมนหรืออะไรแปลกๆผมมาก็ได้นี่คือแคทวอล์กนะครับทางแนวเดินปะโถเนี่ยมันก็เป็นทางเดินนะเออตรงนี้ตรงไหนวะมีหุ่นมาเต้นอยู่อ่ะยืนมองสีแดงๆนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าตรงไหนเดินดูเดินไปไหนแล้วซ่องศพเห็นดีด้วยอื้อเดี๋ยวนั่นก็จะบ่นเลยไม่รู้ไอ้ข้างล่างก็มีบอกจะไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวซ่องแดงซ่องแดงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมีหุ่นอยู่ด้วยเอาเลยครับทีมแม่งมันใจครับก็เลยต้องค่อยๆแทรกโหแล้วดูกล้ามดีครับน่ากลัวจริงอะไรอยู่ในหัวเฮ้ยระเบิดพลังโอ้พ่อเป็นซูเปอร์ไซย่าเลยทีเดียวล่วงไปแล้วครับ What was that thing? มันคืออะไรมันเป็นสัญญาณที่ดีนะน้องสาวตอนนี้มันไม่ได้ความจำของเธอก็เริ่มจะกลับคืนมาแล้วเฮ้ยเกือบล่วงเธอก็จะถึงแล้วตามทางที่follow นั่นนี่เหมือนเราเลยว่ะชื่อนิลินด้วยเป็นใครอื่นไม่ได้แล้วนี่คือเขาที่บอกว่าให้กดอกนะไอ้กดหกนะครับอกพ่อกดหกนะจะได้ขยับเร็วขึ้นไม่รู้ตรงมุมไหนอะแต่ถ้าเกิดมีห้อยอยู่ในห้อยตรงเต็งแบบตะเกียกด6ไปก็ไม่มีความหมายเนี่ยมันต้องแบบเกาะได้นะแบบนี้เนี่ยอุ้ยกดผิดตายเลยขออภัยนะครับขออภัยตรงนี้เขาบอกว่าสามารถสร้างคอมโบเองได้นะโอเคโอเคดันไปกดปล่อยเฉยเลยล่วงไปเลยนั่นอึ๊บNice short cut edge. ทางลัดดีดิเอ็ดเป็นงานประชดนะประชดความจริงก็ทางลัดเคี้ยมากนะครับเอ้ยมีนกด้วยใจสร้างนะตรงนี้ก็ไฟฟ้านะครับมีคนนอนตายอยู่ตรงนี้ก็จะมีเวลาหยุดให้นะเอ้าหยุดแล้วผมไม่แฟร์ต้องใส่ด่วนเร็วไปหน่อยครับขออภัยจริงจริงเลยครับเริ่มไหนวะเนี่ยเริ่มยาววะเนี่ยโอเคติวตอเรียลก็จะขอให้พูดใหม่ได้โอเคครับรอมันหยุดแล้วค่อยไปเหรอนะหยุดแล้วไปฮึบเนี่ยตรงนี้ตอนแรกผมก็งงนะมันไปยังไงก็มีความสามารถเหมือนแอนาซินอีกอย่างก็คือกระโดดแบบนี้ได้นะครับโอเคอ่ะอาจารย์เฮ้ยเร็วเลยนี่ลินเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอ้ยอย่าหยุดนะนี่ลินอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดตรงนี้เนี่ยขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรครับโอเคกลับไปไม่ได้ซะแล้วเคลียร์ไปตรงนี้รู้สึกจะมีของให้เก็บป่ะไม่มีนะเคลียร์เคยมาเก็บแล้วไปแล้วก็จะปีนขึ้นไปข้างบนกันเลยทีเดียวนะครับจะได้ทีเดียวถึงแล้วเราก็ถึง Linking Blade แล้วครับนี่ใกล้ขนาดนี้แล้ว Finally ในที่สุด Linking Brain Linking Brain เคลียร์แล้วก็กลับมาถึงแล้วเอพิโซดนี้ออกจะยาวนานนิดๆนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นเองจริงๆเนี่ยผมว่ามันแป๊บเดียวเลยแล้วคำเตือนอีกอย่างนี้ไม่ควรเล่นเกมนี้เกิน2ชั่วโมงเนี่ยขอเตือนเลยจริงๆเพราะมันจะแบบภาพซ่าๆถึงฉากปกติยังไม่เป็นไรนะครับฉากเวลาเล่นไปเรื่อยๆแต่หลังๆเริ่มฮาร์ดคอร์เรื่อยๆแล้วมันจะแบบภาพไม่จะซ่าตลอดเลยครับแล้วจะปวดตามากก็เป็นคำเตือนนะครับสำหรับคนที่กูอยากเล่นเรื่อยทำไมเรื่องของกูอันนี้ก็เรื่องของมึงจริงๆครับผมก็ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยนั่นเห็นไหมครับเห็นไหม if you can see โอเคครับ
นี่ไงตรงนี้ก็จะมีผ้าบอกด้วยว่าตรงไหนเนี่ยซึ่งกูก็เห็นแล้วเนี่ยแบบแม่งโอเคนี่คือแซดแนบอย่าลืมนะเป็นข้อสอบแต่ทุยโอเคทางนี้ทางนี้นี่ก็คือเฮชิทอมมี่ไม่ใช่คนนี้นะจอนนี่ต้องการคริสต์มาสคริสต์มาสเข้าใจไหมฮะทอมมี่ You're safe here, Bob. ปลอดภัยที่นี่บ๊อบ Don't sweat. อย่าไปสนใจมันดิเฮ้ยเจ็บผมเจียมเลยเอชทำได้มาอยู่ตำรับสวีทาร์ดก็คุ้มกันแหละนิลินอ้าวยังมีชีวิตอยู่ขอโทษทีแต่จำคุณไม่ได้เลย You really can't remember this pretty boy face of mine จำได้ I'm sorry เท่ๆของเพื่อนไม่ได้แล้วWell, we all lost bits and pieces in the war. But you're free, sweetheart. แต่ตอนที่เราที่สุดแล้วโอเคนะจับอย่าไปจับหัวกูเห็นด้วยดูเหมือนที่จะหลงเลยหลงเรื่องเรียนน่าอย่างแรกเลยนะน้องสาว Let's get you out of those straps. พาไปที่สเต็ปมาเตรียมตัวเดียทำไมผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเฮ้มีใครเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยมีเดี๋ยวมีใหญ่ใช้ได้เลยครับโอเคครับ over there ตรงนั้นแหละถุงมือนั่นน่ะเป็นของเธอ rescued it from your safe house along with your fancy combat skin แฟนซีอะไรไม่รู้ช่างแม่ง thing they caught you on a day off นี่คือถุงมือประจำตัวของเรานะครับไว้ดูดพลังนะ now this นี่ 100% เลยนี่เลยเป็นเหมือนโมเดลที่ฉันใช้ถึงเธออยู่กับฉันตอนนี้เธอเท่านั้นที่ใช้ได้แล้วฉันทำอะไรกับคุณเหรอไม่พวกนั้นทำอะไรกับคุณเหรอข้างล่างที่ลาบาสติลไม่เหมือนเธอฉันต้องอยู่ที่นั่นเพื่อโปรแกรมทั้งหมดชีดีมาดามาอ้าช่างแม่งเหรอเปลี่ยนชุดดีกว่าคอมแบทสกินของเธออยู่ที่นี่นะในล็อกเกอร์โอเคครับก็ดีเป็นคนรู้สึกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเกินเปิดตู้และนี่คือชุดประจำตัวของเราเนี่ยครับตัวไหนทีมจะเป็นสีขาวโอเคเยี่ยมเลยครับใหญ่มากครับเคฟหมดโอ้ให้กูแค่นี้อ่ะหมดเหมือนกันอ่ะเฮ้ยบ๊อบงอกไปเลยนะคุณเรียกจอนนี่แม่งเลยใครวะจอนนี่จอนนี่บาโว่โอ้เก่งยีนด้วยนะโอ้สวยเลยครับใช้ได้เลย Bounty Hunter เธออันตรายไหมโคตรอะเธอมาที่นี่อิสลามเธอจับเธออุ้ยไม่ได้แค่จับเท่านั้นนิลินเฮ้ยนิลินไอ้ยี่ถึงว่าจะเก่งอะนี่เพื่อเคยเลยนะเดวิดเดวิดที่ใครครับตอนนี้แหละลิมิกความจงจำครับเกี่ยวกับความจำวูดโอเคครับก็ตามฉากเกมมันจะมีไม่กี่ครั้งนะที่ให้ลิมิกความจงจำซึ่งครั้งแรกเขาก็ต้องสอนนะถึงน่าเบื่อนะครับแต่ครั้งหลังนี้ผมจะทำให้มันดูรวดเร็วขึ้นแล้วก็กว่าจะเจอนะนี่คือออก้าผู้หญิงคนนี้ตะกี้ชื่อออก้าเป็นผู้หญิงออก้า3ชั่วโมงก่อน6นาฬิกา43นาทีแสดงว่าตอนนี้9โมง43แล้วสินะครับก็ใกล้เคียงกันนาฬิกาบ้านผมใกล้เคียงอยู่โอเคครับเหมือนฉากหนังแฟนตาซี The Memory Transfusion การเรียกว่าอะไรวะแล้วช่างแม่งเหรอครับตอนนี้เราก็เป็นออก้าอยู่นะอันนั้นก็คือเดวิดนี่เพื่อเธอนะเดวิดเดวิดจะเป็นแฟนนะแต่งงานกันแล้วเรียกผัวได้ไหมเรียกแฟนไปก่อนเถอะ This memorial transfusion has a good chance of healing your husband, Mrs. Sidova. Shared happy memories have an extremely positive impact. ดีเลยทั้งแม่ขี้เกียจแฟนแล้วมันก็บ่นเกี่ยวกับเรื่องสภาพร่างกายของเดวิดเนี่ยแล้วก็ต้องทำยังไงนะตัวนี้ก็คือดร.เควสนะครับดร.เควสก็ที่เห็นในเอพิโซดแรกนะครับที่ไอ้นั่นมันจับหน้าเราแล้วก็คุยกับดร.เควสก็คือคนนี้แหละซึ่งสึกก็จะมีปัญหาที่ไหนเขาก็จะจีบยาขึ้นมาใช้นะครับซึ่งตรงนี้แหละก็จะมีหลายจุดเลยนะที่เราจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
ได้ฉีดลงไปนะครับปฏิกิริยาก็จะมีขึ้นหน่อยก็จะบ่นเหมือนเดิมนะก็ตามภาษาหมอแหละก็จะบ่นไปโดยไม่ได้สนใจเลยว่าคนอื่นจะเข้าใจไหมนะแต่รู้สึกว่าหมอมันจะแบบพูดกวนตีนกวนตีนบ้างนะครับ Come on David Remember us Remember yourself จำตัวเพลงสิเมอรี่ก็จะส่งถ่ายนะครับส่งถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลโอเคก็วนเลยไปนะครับต้องมาเกาะดูเป็นตุ๊กแก่ไม่ได้จะแจะมือทุกอย่างโอเคเสียงแม่งกวนตีนนะขึ้นอยู่กับเวลานี่ก็คือได้ประกาศจับก็เหมือนกับว่าเราทำงานในนี้เพื่อแลกกับการเอาเงินเนี่ยมารักษาให้เดวิดนะครับContinue, Dr. Quaid. I can cover his treatment. ตรงนี้นะสำหรับตรงนี้เขาก็จะให้เริ่มเรารีมิกซ์ความทรงจำนะครับครั้งแรกก่อนเลยเขาก็จะให้เราดูความทรงจำก่อนนะตัวนี้ก็จะแบบสามารถเปลี่ยนความทรงจำได้ซึ่งก็จะต้องย้อนกลับไปโดยการหมุนนะครับแล้วกด6เพื่อเร่งไปด้วยซึ่ง6คือปุ่มอะไรก็อย่าลืมไปดูครับแล้วเขาก็จะให้เราหยุดนะครับหยุดเดทตรงนี้นะครับตรงที่ภาพมันซ่าๆแบบนี้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนความทรงจำตรงนี้ได้นะครับแล้วมันก็จะเดินต่อไปซึ่งถ้ากดแล้วเนี่ยความทรงจำเปลี่ยนก็จริงนะแต่ถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนไปก็ไม่มีความหมายนะEverything will be all right. เสียงไม่กดดีมิชแนล Yes, of course. โอเคครับเสียงมันกดดีจริงๆจึงต้องยอมรับโอเค Initial results are encouraging. นะครับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนแล้วเขาก็จะแสดงให้ดูตรงนี้แสดงให้ดูเฉยๆนะว่าเปลี่ยนได้มันมีอะไรตรงไหนต้องเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งที่เหลือเราก็ทำเองนะครับที่เหลือเลยซึ่งผมก็ถ้าเป็นเฟิร์สทัชเนี่ยบอกตรงว่าตรงนี้ยาวแน่ๆยาวนานแน่ๆเรียกว่าหลายนาทีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้โอเคครับแล้วก็ได้เวลาหมุนกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้หาสิ่งที่ทำให้ดร.เควสเนี่ยฆ่าเดวิดจริงๆแล้วไปซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะแคนเซิลนะครับก็จะย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะโอเคซึ่งดูสกินทางด้านซ้ายได้นะเพราะปุ่มก็จะหายไปเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นี่ก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยดีกว่ามันจะหาจุดที่เปลี่ยนถ้าถามว่ามีตรงไหนที่บกพร่องบ้างมันก็จะมีนะครับบางจุดที่ไม่ควรเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็จุดที่เปลี่ยนจุดแรกนะครับที่จำเป็นนะครับบางอย่างไม่จำเป็นเหมือนกันครับจุดเปลี่ยนจุดจำเป็นอย่างแรกครับจุดนี้ครับโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนจากวัคซีนสีฟ้าให้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับถามว่ามีจุดจำเป็นอีกไหมตรงนั้นไม่จำเป็นนะครับไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นเหมือนกันครับไปตรงกล้องหลังซ้ายนะวันนี้ก็ไม่จำเป็นนะทั้งคู่ซึ่งผมก็เคยลองไอ้นี่ไปแล้วมันไม่จำเป็นเลยจริงๆไม่จำเป็นเลยโอเคครับแล้วก็จุดทั้งบนขวานะนั่นเป็นจุดอันตรายเลยทีเดียวนะเครื่องขนส่งเมมโมรี่เนี่ยครับคืออันนั้นไม่ควรเลยครับห้ามเด็ดขาดนะถ้าเปลี่ยนความทรงจำก็จะตายเลยเพราะมันจะกลายเป็นว่าเราตายไปแทนนะครับชักกระตุกเฮ้ยเราก็เคยก็จะเริ่มงงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะไม่น่าใช่แบบนี้นะดร.เกิดอะไรขึ้นก็มีปัญหาได้หน่อยแต่ไม่ต้องกังวลหรอกส่งข้อมูลต่อไปเถอะนะครับตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเนี่ยดึงหน้ากากออกแนวนี้ก็จำเป็นกันครับเพื่อให้เดวิดดิ้นพ่านกว่าเดิม Come on David Remember us Remember yourself นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเดวิดก็จะลุกขึ้นมาเป็นชาวล็อกโอ้ดูดีเขาว่าอะไรไม่รู้เรื่องนะครับไฟกินกูไฟเกลียดกูไฟอะไรเนี่ยตรงนี้เอ้ยนั่นแหละตรงนี้นะอย่าลืมนะครับลืมทั้งไวนะครับอย่ามัวแต่ตื่นเต้นกับฉากนะครับให้มันดำเนินต่อไปอย่ามายุ่งกับกูไม่จริงสกรรมนี่อะไรมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาตากูคืนมาขาดหนีกดแม่งตายซะเถอะไม่จะฮีทเลยแบะเดนเลยครับนี่ครับแค่เปลี่ยนแค่3จุดก็พอเลยนะครับสำหรับฉากแรกทีนี้ความสุขงามเปลี่ยนแค่3จุดก็พอนะครับ
และ object ก็จะ complete เยี่ยมโอเคครับ memorizeอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเมมอไรนี่คือสัญลักษณ์ของที่นี่หรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกมกันแน่ก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะทำให้ความทรงจำของออฟฟ้าคือดร.เคสเนี่ยฆ่าเดวิดไปแล้วซึ่งความจริงเดวิดก็ยังอยู่นะครับยังนอนอยู่ที่เดิมโอเคครับโอ้ยI'm not here to take you in. ว่าเธอไปDo you still plan to take down Memorize? ยังคงอยู่ในแผนที่ทำให้ได้ Yes. ตกลงใช่ไหมใช่ตกลงที่ไม่หมายถึงโอเคนะแต่หมายถึงทำให้แม่ตกต่ำลงเนี่ยงั้นเราก็มีตัวคนเดียวกันเปลี่ยนอีกแล้วสิจะหมายถึงเปลี่ยนไปเป็นความสุขแหละทุกคนเลยจะรู้ก็ไม่เป็นไรครับแน่นอนในบทเรียนเยี่ยมเลยออกาสโดวาสำหรับการปฏิวัติไม่ต้องมีอะไรในน้ำแน่ๆเลย Last time I took you in you were young ถ้าบอกให้ยังเด็กเกินไปแล้วก็เร็วที่จะก้าวต้องฟังกูนะอย่าเพิ่งแดกตอนเขาคุยกันอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าไปสนใจดิ cancel the romantic weekend ไม่ได้ไปโซโรแมนติกกับมึงซะหน่อยแต่ลินที่ทีก็ไม่รู้นะ and the root is alive with surveillance if you got any ideasOh, I got better than ideas. มีอะไรที่ดีกว่านี้อยู่แล้วแล้วก็ถามว่าจะเดินทางไปเป็นอะไรไงก็มีอะไรที่ดีกว่านี้แน่นอนครับทำบาร์ก็เสียหายหมดก็เป็นถ้าเทียบก็คงไงบ้างเฮลิคอปเตอร์แหละนั่นแหละดีเดนฉันรู้ Nobody can turn heads quite like you. มีคนใดที่ฆ่าเธอเงียบได้อีกแล้วเฮ้ยทำได้กูเฮ้ยธุรกิจกูเสียหายหมดWhatever, we're wasting time. เฮ้ยช่างแม่งเหอะช่างเนี่ยบ้ากูเลยนี่ Thanks. มีหน้าสวยมากขอบคุณ Tommy Truly. Truly นี่อะไรวะ You haven't lost it, sweetheart. ไม่หลงทางเลยสวีทฮาร์ท Edge was right to bet it all on you. ทุกคนกำลังนับเธออยู่ Everybody's counting on you. รอเธออยู่ว่าไงเขาติ้งอะรับนับเหรอต้องมีความหมายอื่นสิว่ากูไม่ได้ก็โอเคครับตอนนี้ก็ร้านกูเละเลยเทลิงเบรนแล้วโอเคอินดีเอ็นในตอนจบมนุษย์ทุกคนต้องมีความผิดบาปนะครับถ้าเขาไม่มีเนื้อเรื่องก็จะนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาบริสุทธิ์เขาจำเป็นต้องเดินต่อไปแล้วสำหรับตอนนี้ก็จบเอพิโซด1แล้วนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เอพิโซด2 See you again today ทุยแล้วเจอกันครับ